กลับมาแล้วช่วงคันปากจีเฮ้ยเอาใหม่อีกทีคันปากจีไม่เอามันดูแบบว่าไม่ล่าเริงอีกทีคันปากจีคันปากจีเฮ้ยไม่หรอกเสียงมันไม่มีตั้งแต่เบรกที่แล้วไงพี่หมดเลยแหบแล้วเนี่ยเนี่ยจัดรายการกับพี่เล็กทีไรนะยาดาเสร็จไปยาดาจะต้องไปในรังรีบกินน้ำแบบอูดเลยอ่ะเออแล้วทำไมเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแล้วต้องแบบคอแห้งยาดาเราทำไมเดซิเบลแกสูงมากเราทำไมต้องตะโกนคุยกันเวลาไม่อ่ะพี่ไม่ได้ตะโกนเราแต่เซตเดซิเบลเสียงพี่สูงพี่นะบางทีมันมีนะท่านผู้ชมมาบอกว่าทำไมต้องเถียงกันด้วยทำไมต้องทะเลาะกันเสียงเหมือนแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันคือพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเราใส่อารมณ์เวลาจัดรายการเท่านั้นเองไม่พี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเวลาพี่มาดูรายการย้อนหลังเนี่ยพี่เฮ้ยทำไมเสียงกูต้องดังขนาดนี้ทำไมต้องแหลมขนาดนี้มันพาให้รำคาญแทนผู้คุณผู้ชมเลยที่ซ้ำเอาใหม่จูนปรับจูนนิดนึงพี่ท่านผู้ชมเนี่ยเขารำคาญยาดาที่นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยโคตรทรมานตัวเองเลยอ่ะมันจะต้องตะโกนเสียงแข่งกับเขาเอาใหม่เดี๋ยวพี่จะปรับจูนเสียงตัวเองมันก็ไม่ใช่เล็กโฆษณาอีกแหละพี่เป็นเสียง2นิดนึงนะติ๊ดๆๆไม่ได้สายป่านอยู่ไหนสายป่านไม่ได้เพราะหน้าตากับสันดานพี่มันเสียงแบบนั้นแล้วพี่ปรับไม่ได้แล้วอายุเท่านี้แล้วพี่ปรับไม่ได้แล้วไม่พี่จะปรับสายป่านยังทำได้เลยไม่ได้พี่จะยิ่งจะ60แล้วอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ไปเร็วคันปากจี้แล้วเนี่ยอะนายกรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพี่สังเกตไหมเขามีลุคในการที่จะแถลงรูปแบบใหม่ถ้าใช้ภาษาแบบเราก็คือไม่ลอยหน้าลอยตาพูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ เขาจะมีแผ่นกระดาษมาเลยสคริปต์พิมพ์มาเรียบร้อยเลยพิมพ์แบบตัวโตๆนะพิมพ์มาเรียบร้อยเลยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเตรียมเลยพอแถลงเสร็จก็ไปอัพที่เพจประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วการแถลงสังเกตดูว่าการใช้ถ้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคำที่รู้สึกว่ามีจิตวิทยาในการที่จะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นใช่มีการคัดเลือกคำมาอย่างเช่นเรื่องของการบินไทยนายกใช้คำว่าต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนในการที่จะนำแผนการไทยเข้าสู่ศาลล้มละลายกระบวนการศาลเพื่อที่จะฟื้นฟูให้การบินไทยเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้งการบินไทยถือว่าเป็นพูดวัฒนธรรมมากว่า60ปีจะปล่อยให้ล้มละลายไม่ได้คือมันเป็นคำพูดที่ดูมีจิตวิทยาคือแบบว่าสอดเข้าไปในสมองของคนฟังว่ามันควรจะทำอย่างนั้นจริงๆนะมันควรจะต้องเข้าไปทำควรจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าท่านนายกเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการบินไทยมากเพราะว่าอะไรกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะมีแรงเชียร์บอกว่าไม่เอาอย่าไปอุ้มไม่เอาแล้วปล่อยให้มันไปเลยใช่ขณะที่นายกแถลงข่าวเนี่ยใต้คอมเมนต์ที่เข้ามาในใต้ผู้ฟ้าเติมเลยอุ้มทำไมไปอุ้มมันทำไมพวกนี้อุ้มมันทำไมเพื่ออะไรเอาเงินไปดูแลพี่น้องประชาชนดีกว่าไปดูแลพวกมันทำไมใช่เพราะฉะนั้นพอท่านนายกไปโพสต์ใน Facebook ก็เลยบอกว่าไม่ได้อุ้มครับใช่แล้วโพสต์ที่เป็นโพสต์เชียร์นายกเพื่อไม่ว่าจะโพสต์ลุงตูนอะไรเชียร์นายกไม่อุ้มสอดรับกันหมดเลยแล้วนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เขาบอกว่ามีทีมในการที่จะทำข้อมูลทำสคริปต์ให้แถลงข่าวด้วยรอบนี้โอเคมันก็เป็นคำของนายกรัฐมนตรีแหละแต่มันมีบางคำที่สอดเข้ามาเหมือนมีเป็นจิตวิทยาในการสื่อสารใช่ก็คือว่ามีการเลือกใช้คำที่เหมาะสมให้เหมาะสมเพราะว่าเรื่องที่มันอ่อนไหวอย่างการบินไทยเนี่ยแล้วแถลงเฉพาะการบินไทยเรื่องเดียวเลยการเรื่องอื่นไม่ตอบเลยเรียกว่าเป็นการให้สื่อให้สังคมให้ประชาชนโฟกัสที่เรื่องนี้เรื่องเดียวทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เรื่องเดียวกับสิ่งที่ฉันกำลังอธิบายใช่แม้ว่านักข่าวเอาเรื่องอื่นเข้ามาเลยใช่แม้ว่านักข่าวเราจะส่งคำถามไปเรื่องการเมืองหลายเรื่องนายกก็เลือกที่จะไม่ตอบให้โฟกัสหมดเสียหนูใช่ฮัลโหลไหนวะแกเดินเหรอสวัสดีค่ะเรียกจะกวักมือเรียกรองนายกเกรงใจจังเลยขออัญเชิญมาเลยค่ะให้แกให้ถอนไมค์นิดนึงพี่หนูรบกวนนิดนึงอัดรายการอยู่ขอ5นาที3นาทีอัดรายการไม่ยังไม่ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อัดรายการเฉยๆโอ้โหมาเลยอ่ะเก๊กหล่อเลยเก๊กหล่อมาโอ้โหนี่บอกคุณว่าพอดีระหว่างเราบันทึกรายการอยู่นะคะรัฐมนตรีส
สาธารณสุขนะคะรองนายกอนุทินมาพอดีเออใช่ใช่ขอใส่หน้ากากช่วงนี้ต้องดิสแทนซิ่งหน่อยอยู่ห่างกันเมตรหนึ่งใช่หนูก็เลยเชิญพี่หนูเข้ามาสองชั้นค่ะเซฟมากเลยไปหลายที่ไปหลายที่นะไปตามโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะไหนลองบอกให้พี่น้องประชาชนได้แบบสบายใจหรือว่าดีอกดีใจมากในสถานการณ์วันนี้เนี่ยวันที่เรานึกเทปเนี่ยตัวเลขเป็นศูนย์แล้วครับก็ดีนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆก็ผมพูดได้คำเดียวว่าเป็นเพราะความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยความเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะกราบวิงวอนขอให้ถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะฮะก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแบบนี้ต่อมันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนนะครับใช่นะคะแล้วช่วงนี้รัฐมนตรีได้มีโอกาสพักมากขึ้นไหมฮะได้แบบคืองานเยอะๆจะชักรีแลกซ์ตัวเองไงบ้างอันนี้เอาเรื่องเบาๆไม่หรอกคือถ้าเราทำงานอะไรไปแล้วมันเห็นผลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหนื่อยหรอกครับมันทำไม่เหนื่อยไม่เครียดนะแต่ถ้าเราทำอะไรไปเต็มที่แต่ผลมันไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะอาจจะท้อแต่ว่าตั้งแต่เรามีเรื่องโควิดมานี่พี่น้องประชาชนเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยรัฐบาลขอความร่วมมืออะไรไปก็ได้รับความตอบสนองที่ดีนะครับความปลอดภัยประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโรคระบาดทั้งหลายนะครับประชาชนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือพอประเทศทั่วโลกชื่นชมมาเวลาจะติดต่อประสานงานขอความสนับสนุนขออะไรเราก็ได้หมดง่ายหมดนะฮะและสิ่งที่สำคัญก็คือพอประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นประเทศที่ปลอดภัยประเทศที่สะอาดประเทศที่ผู้คนมีความแข็งแรงนะครับการแพร่ระบาดของโรคไม่มีเนี่ยคุณยาดากับคุณเล็กลองคิดดูว่าหลังจากนี้เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะสงบประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความมีเสน่ห์ที่มีใครก็อยากมาจริงๆตอนนี้ก็มีคนไว้ใจเรายอมลำบากช่วงนี้สักนิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าผมก็เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนมันเหมือนกับเป็นการลงทุนเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนที่จะเข้ามาอย่างมากเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารอถ้าเราไม่หลุดกาดไม่ตกเนี่ยเราเหลือแค่วัคซีนผมทุกวันนี้ประเทศไทยเราวันนี้เราจะไปร่วมมือกับหลายประเทศร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อพัฒนาวัคซีนขึ้นมาวัคซีนมาเมื่อไหร่ก็ทุกอย่างก็คาดว่าปีหน้าเลยใช่ไหมตอนนี้ประมาณปีหนึ่งแต่เราก็ต้องเด้งอย่างเต็มที่นะครับทำทุกวิธีทางให้ได้ขึ้นมานะครับเราก้าวไปอีกหนึ่งขั้นก็คือว่าแทนที่เราจะไปขอแตะเอาไว้ขอแตะขอร่วมวันนี้เราไปพร้อมกระเป๋าตังค์นะเราต้องไปด้วยงบประมาณที่เราไปคุยกับคู่สัญญาของเราคู่สัญญาก็คือคนที่เราจะไปร่วมมือด้วยเนี่ยเราพร้อมในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของทุนทรัพย์ที่จะไปพัฒนาวัคซีนไม่ใช่ไปขอเขาเพราะฉะนั้นเวลาเข้าถึงเราต้องเข้าถึงพร้อมกันไม่ใช่อยู่ที่หลังในอดีตที่ผ่านมาค่ะนะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งนะครับโควิดนี่ก็ให้ถึงแม้ว่ามันจะร้ายกับเราวิกฤตแต่มันก็มีอะไรที่ทำให้เราได้เตรียมตัวใช่ก็ส่วนที่ร้ายเราก็จัดการกระทืบมันไปซะแต่ส่วนที่มันดีเนี่ยเราก็เอามาเสริมความเข้มแข็งให้กับบ้านเมืองใช่นะคะนี่แหละโอเคนี่แหละนี่แต่ช่วงนี้จะแทรกว่ารัฐมนตรีเนี่ยช่วงวันไหนที่ได้อยู่บ้านเห็นมีทำกับข้าวด้วยทำอร่อยเหรอหาอร่อยเหรอถามได้ใช่คือหน้าตาเหมือนอร่อยอ่ะแบบว่าไว้ขออนุญาต
ไปรับประทานฝีมือให้จบโควิดก่อนนะคะแล้วก็มีออกกำลังกายด้วยนะเห็นใน Facebook อ่ะโอ้โหมีแบบว่าก็นี่ไงเออก็เวลาสิ่งที่มันดีมาสิ่งที่มันก็มีประโยชน์นะพอเวลาไม่ได้ไปไหน 6:00 นแล้วก็ถึงบ้านใช่ 3:00 นได้นอนเรียกว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองอย่างผมก็เพิ่งรู้นะว่าการได้นอน 3:00 นครึ่งแล้วตื่นตีห้าเนี่ยมันดีกว่านอนตีสองตื่นแปดโมงเช้าเยอะเลยต่างกันเยอะวันมันยาวขึ้นแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นคือโควิดเนี่ยมีอะไรดีๆคืนกลับมาให้เราพอสมควรแล้วก็โอเคจุดไม่ดีแล้วก็ไล่ล่ามันไปนะครับก็ฝากย้ำเตือนนะช่วงนี้เข้าใกล้หน้าฝนแล้วฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่มันจะได้แยกถูกเดี๋ยววันอังคารว่าสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวพอไม่ฉีดวัคซีนก็คิดว่าเป็นโควิดเดี๋ยวก็จะสนุกกันเข้าไปใหญ่เพราะถ้าเราไปฉีดตุ้มเนี่ยถ้าเราก็คงไม่เป็นหวัดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหวัดก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นโควิดละต้องไปรับการรักษาได้ทันตอนนี้เริ่มฉีดแล้วใช่ไหมครับเริ่มฉีดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนรุ่นใหม่4สายพันธุ์4คือสายไหนรุ่นก่อนที่3สายพันธุ์ตัวนี้ H1N1 อะไรต่างๆสายพันธุ์นี้อะไรนะครับแล้วก็เรื่องยุงลายก็ระวังหน่อยตรงนี้นะครับยุงน้ำยุงลายถ้าเราเคลียร์สองเรื่องนี้ได้ก็เราก็อยู่แบบปกติได้นี่สมก็เป็นรับอย่าลืมหน้ากากสมก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมากเลยนะทุกอนูของความคิดเนี่ยจะมีแบบเรื่องพวกนี้ไม่จริงๆนะหน้ากากต้องฝากกับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยว่าผมเชื่อว่ามากกว่า 80% ของการที่เชื้อโควิดไม่แพร่ในประเทศไทยเพราะพวกเราทุกคนใส่หน้ากากประเทศเรานี่ใส่หน้ากาก 100% เลยนะว่ากันไปแล้วใส่หน้ากากต้องใส่นะใส่แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าการใส่หน้ากากทั้งผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อคือคนปกติมันเหมือนมันก็เป็นดับเบิลล็อกเป็นดับเบิลชิลล็อกสองชั้นมันนี่คือความปลอดภัยเนี่ยต่อให้ผมเป็นตอนนี้ยิ่งผมใส่สองชั้นเนี่ยไม่มีทางที่ไปติดเล็กกับติดยาดาได้เลยเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมันพอใส่ได้นะถ้าหาได้ใส่ไปซะใส่ก็ใส่ตลอดยิ่งหนายิ่งดีไม่เหนื่อยแล้วครับนะครับคู่ช้าๆใช่ไหมแล้วก็เนี่ยตรงอันนี้ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหน้ากากนะครับเรื่องอื่นยังเป็นโอเคหน้ากากกับล้างมือนะเนาะอย่างนี้หนึ่งล้างมือบ่อยๆช่วงนี้ผมบางทีผมก็มีเผลอเราเริ่มรู้สึกแหมมันผ่อนคลายสมัยก่อนล้างทุก15นาทีเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้เริ่มห่างเริ่มห่างจำไว้ใช่ต้องมาเรียนว่าอย่าลดกาดอย่าตกนะครับสำคัญที่สุดอย่าร่วมช้อนกันกินร้อนช้อนกูแยกกันกินร้อนช้อนกูห่างกูสักนิด2เมตรต่างคนต่างอยู่ห่างกู2เมตรโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจต่อไปนะคะสู้ๆค่ะค่ะถือว่าเป็นนาทีที่แบบว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีเดินผ่านมาพอดีกำลังจะขึ้นกลับไปที่ห้องทำงานกินเนี่ยเอาคลิปที่วันประชุมครม.แล้วนักข่าวดุมท่านใกล้มากใช่มันรู้ว่าตุ้มท่านก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรพูดแต่นักข่าวดื้อเองคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการบินไทยที่จะเข้าใช่ไหมใช่ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอประชุมเสร็จก่อนนักข่าวก็ลุมแล้วมันใกล้แล้วเสี่ยหนูก็เลยบอกว่า social distancing พูดสองครั้ง social distancing social distancing แต่นักข่าวก็ยังลุมอยู่ใช่อย่าได้ยังพูดไปเลยนะวันนั้นอะ2 เมตรท่านรองก็บอกมาเลยนี่มัน2นิ้วแล้วนี่มัน2นิ้วเองใช่ปรากฏว่าพอไปลงเพจเดี๋ยวมันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมนักข่าวมาลุมมาตุ้มอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะฮะโอ้โหหมดเวลาเลยเดี๋ยวนี้เราไปอย่างเร็วๆเลยไปอย่างเร็วๆเอาต้นดอกแก้วต้นดอกแก้วโอ้โหนี่ตอนนี้ทำเนียบรัฐบาลกำลังปลูกไม้เสริมใช่เขาเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการบัญชาให้มีการปลูกต้นไม้ในทำเนียบรัฐบาลให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะออกซิเจนเร็วสิเวลายิ่งน้อยอยู่เร็วโอ้ยร้อนดอกแก้วที่เอามาปลูกเนี่ยลงเยอะมากเลยตอนนี้เขาเป็นไม้มงคลให้มีกลิ่นหอมให้นิยมชมชอบแก้วหิมาลัยแก้วหิมาลัยแล้วเมื่อกี้พี่แก้วทั่วไปชะแนบทองมีต้นลำดวนมีต้นนมแมวมีโมกเขา
โอ้ยมีหลายต้นเลยนั่งกันเพลินเลยเนี่ยโหใช่นะต้นดอกแก้วนะเขาบอกว่ามีไว้ประจำบ้านทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีคุณค่าเพราะว่าคำว่าแก้วนั้นก็หมายถึงสิ่งที่ดีมีค่าทำให้มีคนนับถือทั่วไปเปรียบเสมือนที่มีค่าสูงเสมือนดั่งดวงแก้วเป็นไม้โบราณที่นิยมปลูกไว้บ้านแล้วปอดท้ายนิดนึงโอ้ยโปรดิวเซอร์สมุนจังเลยนิดนึงกี้เราคุยเรื่องทีมดูแลนายกเนี่ยมีทีมของอาจารย์แก๊ปวรัตน์คุณจิตใช่มาที่เป็นคนมาดูเรื่องการเลือกคำกันอะไรต่างๆทั้งนายกรวมไปถึงส่วนสบคด้วยใช่สบคด้วยนี่เขาต้องมีทีมงานระดับนี้มาดูแลแล้วตบท้ายเรื่องของไอ้ทีมงานเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอาจารย์วรัตน์คุณจิตอาจารย์แก๊ปสัปดาห์หน้าเราจะมาถอดรหัสอาจารย์คนนี้ที่มาอยู่ในทีมงานของรัฐบาลช่วยดูแลงานของนายกรัฐมนตรีตบท้ายขออีกครึ่งนาทีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบิ๊กอั๋นดูหน้ากากพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาสมช.ต้องบอกว่ามีบทบาทอย่างมากในยุคนี้นะคะโอ้โหและเป็นคนที่นักข่าวเนี่ยรู้สึกหุ้ยแฮปปี้มากโทรศัพท์อะไรก็รับไม่ว่าอะไรยังไงคือแล้วตอบได้เป็นอย่างดีมีประเด็นแล้วก็เป็นคนสำคัญที่ท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายในเรื่องของความมั่นคงทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพรกฉุกเฉินทุกอย่างแล้วก็เรื่องการวันก่อนคลายกิจกรรมต่างๆใช่แล้ววันก่อนเนี่ยแถลงข่าววันที่ยืดอายุพรกอีกหนึ่งเดือนพูดเร็วๆดีพี่เวลาหมดใส่แมสลิเวอร์พูลเวลาหมดมี19เนี่ยเลขรุ่นนั่นก็คือเตรียมทหารรุ่น19และอย่างหนึ่งลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์สมัยที่19และอีก19นึงคือโควิด19ใช่แล้วคนที่นั่นนี่แล้วรู้ป่าวว่าใครเป็นคนทำหน้ากากให้ใครพี่หมอกไงเสนุ้ยพลตรีถิตวัฒน์เสถียรทิพย์หัวหน้าพี่หมอกเขารุ่น29นี่เราแค่นี่เราใส่เหมือนกันนี่เราแค่จั่วหัวไว้ 2-3 เรื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเล่าให้ฟังรายละเอียดแล้วก็ผู้ช่วยโฆษกคนใหม่คุณหมอบุ๋มที่เข้ามาเดี๋ยวต่อไปนี้จะแถลงข่าวในวันเสาร์ที่แทนคุณหมอทวีสินแล้วคุณหมอทวีสินจะแถลงแค่จันทร์ถึงศุกร์จะได้พักมั่งจะได้พักมั่งเวลาหมดพี่หมดจริงๆหมดแล้วหลายเรื่องเลยนะคะหรือแม้แต่โฆษกอาจารย์แหม่มบิ๊กป้อมลงพื้นที่ไปกับบิ๊กป้อมทุกอย่างเลยมีข่าวว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคลังนี่โอ้โหเขินใช่ไม่รู้แหม่มไม่รู้แล้วมีการมองหาตัวใครจะเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ไว้เผื่อไว้แล้วก่อนเผื่ออาจารย์ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยเขาเป็นหมอจิตวิทยาที่มีจิตวิทยาสูงในการแถลงข่าวยังไงขอติดไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันวันนี้ไปลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาค่ะสวัสดีค่ะ